สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ชีวิตมัธยมก็จะพามาแนะนำนะครับกรงนกคาถานะครับกรงนกต่างๆนะครับถ้าทุกท่านที่สนใจจะอยากได้กรงนกคาถานะครับแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์กระทอไก่นะครับกระทอใส่ไก่เป็นงานฝีมือของลุงกับป้านะครับเป็นงานชุมชนครับสำหรับท่านที่สนใจดูนี่นะครับงานฝีมือของลุงกับป้านะครับมาพูดคุยร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆได้ที่ใต้วิดีโอนะครับพวกคนต่างๆนี้เป็นงานฝีมือนะครับลุงกับป้าในทางอื่นท่านที่จะพูดถึงลุงกับป้านะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยชินตานะครับไม่ค่อยเห็นก็อาจจะคุณลุงกับป้าแกนะครับเอาไปแขวนไปสะสมดูนะครับมันก็สวยงามนะครับแปลกตาดีกับกระทอใส่ไก่อุปกรณ์จัดสารต่างๆนะครับว่าหาชมได้ยากแล้วนะครับก็เป็นการอุดหนุนลุงกับป้าแกอีกทางหนึ่งครับก็เป็นงานฝีมือชุมชนครับก็กับทุกท่านที่สนใจก็รบกวนติดต่อมากันได้นะครับแล้วผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจก็สามารถมาอุดหนุนลุงกับป้าได้นะครับวันนี้ชีวิตมันทุ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ